เขาสัมผัสเขาอยู่ว่าพลังแรงมากครับพลังธาตุไฟธาตุน้ำสัมผัสได้ทันทีเลยเขาบอกอย่างนี้ครับแล้วเขาบอกพลังสูงมากอะไรผ่านไปเขามาพลังไปว่าเขารับได้นะครับต่อไปอากับกิริยาเขาเวลาเขาอยู่ที่บ้านก็มีอะไรเกิดขึ้นในตัวเขาไหมมันอยู่คนละที่กันแต่ว่าเจตนามาหาทีเขาสัมผัสเป็นคนที่สัมผัสอะไรได้อย่างนี้เขาบอกแต่ว่าเขาก็รู้แค่นั้นอย่างนั้นเหรอครับผมแต่เขาต้องเป็นแบบเหมือนจะรู้อะไรเช่นนอนแล้วนอนอย่างเงี้ยแล้วเห็นดวงดาวอะไรเงี้ยมันก็ทะลุหลังคาเลยครับแล้วเห็นอาจารย์ที่โกงมานั่งคุยด้วยบอกว่าชาติก่อนนี้เกิดเป็นอะไรเขาบอกคำใดหมดบอกเลยว่าชาตินี้ต้องอะไรสำเร็จนะบอกงี้ที่โกงบอกที่โกงมาคุยกับกำไรพระอาจารย์ครับอาจารย์ที่โกงครับมาคุยก็ร้องไห้กำไรก็ร้องไห้เลยมาเยือกเย็นสุขุมมากครับใจดีมากแค่นี้ตอนที่อาจารย์มาครับแค่นั้นแล้วก็เป็นคนสัมผัสที่เรื่องอะไรสิ่งลึกลับนะครับแต่คนก็ว่าทำลายเพี้ยนก็ผมก็ว่าเอ๊ะน้องเราเป็นไรทำไมคุมสติไม่อยู่หรือไงเขาก็บอกเขาเห็นนะเขาขับรถไปต่างๆเนี่ยเขาจะเรียกว่าวิญญาณเขาเรียกแฟนคลับเขาบอกเห็นบางคนก็เป็นแสงคลับแฟนคลับโอเคฝึกวิญญาณนั่นนะ เขาเรียกแฟนคลับสัญญาเดิมครับเขาบอกว่าเห็นเป็นคนโน้นก็เป็นอย่างนั้นคนนั้นก็เป็นอย่างนี้ที่ตายไปเห็นลักษณะแบบนั้นอันนี้คนก็เข้ามาเชื่อกันแต่ก็คุยให้พี่น้องฟังเขาก็เห็นอยู่คนเดียว มันก็เลยไม่รู้จะคุยกับใครมันก็เราก็ไม่ใช่เขาก็ไม่ใช่เราทีนี้ครับถึงขั้นแก้ผ้าเดินไหมไม่แล้วเหรอไม่เห็นมีข่าวล่ำลือว่าที่อยู่กับตัวเองอยู่ในห้องเองซ้ำกลางคืนเนี่ยครับใช่ป่ะที่หลังจากดูงออกไปแล้วนั่นนะถึงขนาดมีเจ้าที่บ้านเมืองมาล้อมจับโดนขังตัวอยู่ในห้องคนเดียวใช่ป่ะครับใช่ครับเออยังไงต่อเขาผมก็ไม่เห็นนะเขาบอกว่าพระเทพพูดได้ไหมไม่ได้เนาะเขาบอกว่าเบื้องบนนะครับเรื่องเบื้องบนนี่ว่าเนาะเขาบอกว่ายังไงเขาสื่อกันนะเขาสื่อไปทั้งกิจยังไงผมก็ไม่รู้นะเขาบอกว่ามีคนมาช่วยทางผู้ใหญ่มาช่วยอะไรผมก็ไม่เข้าใจเขาเพราะว่าอยู่คนละที่ห่างกัน30 กิโลเขาอยู่บ้านแม่ผมอยู่บ้านแฟนเขาประหลาดเรื่องวัดแล้วก็พระเจ้าบอกพลังสูงมากเลยพระเดินเข้ามาสัมผัสได้เลยว่ารู้ว่าพลังสูงมากครับเห็นน้องชายปานจารยองมานั้นมาที่นี่ใช่ครับใช่น้องชายรู้ก็ดูเฟซครับดูที่เขาเล่าบอกว่าน้องขังเอาไว้เขาขังตัวเองเอาไว้เขาขังตัวเองเอาไว้คือหมายว่าแล้วพอเวลาเปิดไปไม่เห็นใครเลยอันนี้ผมก็ไม่เขายังไม่ได้เล่าผมฟังนะเพราะว่าอยู่คนละที่กันครับแต่รู้ว่าอยู่เปิดเข้าไปในห้องไม่เห็นใครเลยเออนอนเกิดกองที่กองเยี่ยมนอนอยู่ได้เลยนอนอยู่กองที่กองเยี่ยมในห้องตำรวจเปิดครั้งแรกไม่เจอพอพ่อแม่ตามไปเปิดใหม่ไม่เจอไปอยู่หายไปไหนคนทั้งคนเนาะคนทั้งคนก็มัน
แต่เขาจะไม่ค่อยเล่าเรื่องผมฟังว่าผมก็จะขัดเขาคุยอยู่ว่าเออมันจะต้องยังก็ทำนองนี้เขาก็เลยไม่ค่อยคุยกับผมแต่ผมเองครับผมไปเผยแพร่สอนว่าธรรมะยุคนี้เข้าสู่บนเรือนแล้วให้มวลชนปฏิบัติอยู่ในหลักความดีนะครับสอนให้รู้จักต้นกำเนิดของเรานี้มาจากไหนปฏิบัติเพื่ออะไรปฏิบัติให้จิตใจเราอิสระเพื่อคืนต้นกำเนิดเดิมเพราะว่าถ้าไปเวียนว่ายตายเกิดก็จะไม่พ้นสมัครก็ไม่ต้องกลับมาไปที่ศูนย์ยะตาหนึ่งมันไม่มีชื่อให้เรียกอะเนาะเอาเป็นศูนย์ยะตาดีกว่าถ้ากลับไปที่นั่นหมายว่าแก่ก็ไม่มีพลังที่ของเราที่สำเร็จแล้วแก่ก็มีอยู่ในนั้นใช่เมื่อกี้พูดกันว่าพระศรีเมตไตรคนเขาแทบเสียเป็นไตรเมื่อผมครับเลยแพร่หลักธรรมอาจารย์ที่ว่านั่นคือใครชื่ออาจารย์ถ่ายทอดบทธรรมหมายว่าเขาสอนหลักธรรมเหมือนกับหลวงเป็นอาจารย์หมายว่าเป็นครูเป็นอะไรอย่างนี้นะหมายความว่ายกย่องให้เป็นอาจารย์อย่างนั้นผมเนี่ยหลวงพ่อว่าสอนหลักธรรมให้แก่มนุษย์ข้างหลวงพ่อยกย่องเขาเป็นอาจารย์พุทธเจ้านับเยอะมากครับพระเทพนับไม่ถ้วนนับไม่ถ้วนที่เป็นพระพุทธเจ้าตัดลงมาจนมาถึงพระพุทธเจ้าเราเนี่ยคนจึงมาเริ่มรู้จักตรงนี้ก่อนนั้นจริงๆแล้วมีมาเยอะมากมีการเปิดการปิดของมันเขาเรียกว่าปรับกลับอะไรอะถึงฤดูเขาต้องเก็บเขาก็ต้องเก็บกลับถึงเวลาเปิดเขาก็เปิดมาโรงเรียนเรานี้เช้ามีเปิดเย็นมีปิดอันนี้มันเล็กแล้วก็มองดูมันใช้เวลาแค่วันเดียวแต่โลกเรามันใหญ่มันก็เหมือนกันครับมีเกิดมีดับมีเกิดมีดับอยู่ตลอดอาจารย์คนที่ว่านั้นตอนนี้มีชีวิตอยู่ป่ะมีชีวิตอยู่ อยู่ที่ไหนนะนาทีนี้นาทีนี้อยู่ที่ตอนนี้เผยแพร่หลักธรรมทั่วโลกตอนนี้ที่ผมนับถือก็อยู่ที่ไทยแล้วก็ทั่วโลกช่วยมวลมนุษย์ให้เนี่ยให้รู้จักต้นกำเนิดของจิตเราเนี่ยมาจากไหนและปฏิบัติไปเพื่ออะไรปฏิบัติเนี่ยจิตเนี่ยมาคืนตับอันผมเข้าใจหมดแล้วทางด้านนี้นะครับผมอยากจะรู้ว่าเดี๋ยวนี้วินาทีเนี่ยท่านอยู่จุดไหนของโลกแบบนี้เดี๋ยวนี้เตียงสันซื้อนี่อยู่ที่อุทัยจังหวัดอุทัยธานีอยู่อุทัยครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้นะครับอยู่อุทัยแต่เต้าจางเองนะที่เป็นคนแรกเริ่มไม่ใช่แรกเริ่มนะครับหมายว่าเขาเรียกว่าไหนว่าไต้หวันทอดกันมาไหนว่าไต้หวันไต้หวันเขาอยู่ไต้หวันบ้านเขาอยู่ไต้หวันจะมาเผยแพร่ที่จังหวัดอุทัยเดี๋ยวนี้ครับที่เชียงใหม่อันนี้กรุงเทพนี่ก็มีเดี๋ยวนี้อยู่ที่อุทัยเดี๋ยวนี้วินาทีนี่นะวินาทีนี้เขาก็อยู่ที่อุทัยครับอ๋อครับถ้าเปิดได้ดูก็คลิปก็มีนะแต่เป็นแต่ว่าของพระอาจารย์เนี่ยเขาจะไม่มีเขาเรียกว่าติ่งมาอาจารย์แบบนี้เขาจะสอนคนแบบพื้นไม่สอนคนทำความดีพื้นไม่มีติ่งมาอาจารย์ที่ว่าจะช่วยอย่างโน้นอย่างนี้แต่เมื่อตายแล้วทุกคนที่ปฏิบัติได้ตัวจะนิ่มเหมือนกันหมดคนครับตัวจะนิ่มตัวจะไม่แข็งก็ผมก็อยู่มา8ปีช่วยอาจารย์ขับรถแต่ผมไม่ได้พูดธรรมะนะอาจารย์ก็ไปก็ไปดูก็ตัวนิ่มทุกคนแต่ที่ปฏิบัติดีนะแต่ที่ว่าปฏิรับมาแล้วปฏิบัติอันนี้ตัวว่าแข็งแต่คนที่ปฏิบัติดีหมายถึงว่าทำได้ความดีจัดแล้วเวลาตายตัวจะนิ่มตัวจะนิ่มทุกคนไอ้พวกไม่ดีตายแล้วตัวแข็งใช่คือความแตกต่างตัวเองสามารถรู้ได้เป็นคารวาสหรือเปล่าเป็นชาวบ้านครับเป็นคารวาสธรรมดานี่นะครับเป็นชาวบ้านครับ
เป็นชาวบ้านธรรมดานี่ด้วยครับเป็นชาวบ้านธรรมดาคนไต้หวันคนไต้หวันก็พูดไทยได้ไหมพูดไทยได้ครับแต่ว่าเข้าใจได้ครับพูดแล้วก็เข้าใจได้จะเป็นเพี้ยนแต่ว่าภาษาเขาก็ภาษาไทยนี่มันก็แตกต่างครับคือพระศรีอาเมตายนี่ก็รับบัญชาจากพระผู้สร้างจริงไม่มีตัวตนหรอกแต่ว่ามีพลังควบคุมจักรวาลได้หมดทั้งแกลเล็กซี่ทุกแกลเล็กซี่อันนี้มีพลังอันนี้ควบคุมอยู่เรียกว่าพลังบริสุทธิ์ก็ได้หรือพระเยซูคริสต์จะเรียกพระเจ้าอ่ะพระธรรมชาติแต่ไม่มีตัวตนให้มองเห็นแต่มีพลังควบคุมโลกเราเนี่ยถ้าดวงอาทิตย์ให้โคจรไม่ชนกันได้ดวงดาวทั้งหมดไม่ชนกันแกลเล็กซี่อื่นที่เหมือนเราเนี่ยก็อยู่กันบนระบบระเบียบก็ไม่ชมกันก็พลังอันนี้นะครับที่ผมว่าอาจารย์ได้มาใช้แล้วนี่เฮ้ยจริงเหรอก็ผมว่าคิดว่าอาจารย์คิดเอาเองนะพอได้พลังอันนี้มาแล้วคิดเอาเองถ้าคิดผิดก็ต้องขอโทษด้วยครับไม่มีอะไรก็ได้หรอกไม่มีพลังบริสุทธิ์หรอกแต่ว่าช่วยอาจารย์ตามอาจารย์ไปถามดูไปเปิดเทศธรรมก็ได้รู้หลักธรรมก็เลยเอามาเผยแพร่ตรงนี้ผสมผสานครับผมให้เล่าสู่ต่ออาจารย์มีจิตเมตตาจริงพูดจาออกพร้อมสมตนมีจิตที่เมตตามากๆอาจารย์ไหนอาจารย์นู้นอาจารย์ทุกอาจารย์ที่ว่าที่มาเผยแพร่ธรรมทุกคนจะมีจิตเมตตาสูงมากครับครับจอดน้อมสมตนมากครับมีจิตเมตตาให้ทานเนื้อสัตว์ก็ดีพระพุทธเจ้าเราก็ได้รับจุดญาณทบาลรวดทางสายกลางจากพระทีปังกรอีกทีสมัยที่ที่ท่านแสวงหาหนทางหลุดพ้นเจอจุดญาณทบาลหรือทางสายกลางคนก็เลยก็ยังตึงไปยังหย่อนไปแต่จริงๆแล้วจุดตรงนั้นเรียกจุดกลับจุดมาแล้วจุดกลับแต่ถ้าจุดมาแล้วไปออกทางตาตายแล้วออกทางตาทางจมูกทางปากทางหูนี่อันนี้แต่ก็หม่อมหนึ่งทางกายอันนี้ไปเวียนว่ายตายเกิดไปเวียนว่ายตายเกิดไปพบภูมิต่อไปอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ว่าสิ่งที่อยู่ในตัวเราเรียกว่าถ้าว่าลงมาจากแรกๆเลยจะเรียกว่าพุทธเจ้าอะไรทุกคนเนี่ยนะเพราะบริสุทธิ์แต่พอลงมาเกิดอยู่ในโลกนี้ไม่บริสุทธิ์โดนนายเขาเรียกว่าถ้าเปรียบไปก็รักเล่าโกรธหลงเข้าไปอยู่ในจิตเลยติดทำให้ไม่บริสุทธิ์เมื่อไม่บริสุทธิ์อย่างนั้นมันก็ทำให้ไปเวียนว่ายตายเกิดต่อไปครับผมก็มีทางสายกลางที่จะฉุดให้ทุกคนได้คืนกลับต้นกำเนิดครับแต่ต่อตายแล้วไปออก6ช่องทางนั้นไม่ได้กลับไม่ได้กลับต้นกำเนิดเดิมครับผมก็อาจจะรู้ไม่เยอะเท่าอาจารย์อาจารย์ก็อาจารย์พูดจะเข้าใจได้มากกว่าผมก็ครับโดยรวมรักโดยรวมนิ่งอย่างหัวใจต้องนิ่งไปแล้วครับไม่รู้ตัวเลยคุยไปด้วยหายไปด้วยอะไรพี่ใจทั้งสั่นนะหาอะไรก็ไปนอนมา4วันนะครับตั้งแต่มีวิญญาณมาแฝงอยู่ผมเห็นในจิตเนี่ยผมราผมทำสมาธิผมจะเห็นแสงขนาดนี้ข้างนอกมันจะเป็นแสงเลยนะแต่ข้างในมันเป็นจุดดำเหมือนถ่านเลยผมก็พลังอะไรที่มันมาอยู่ในจิตผมแต่ผมก็ออกไม่ได้ไม่รู้อะไรแต่มันก็เลยมันจะเอาผมคล้ายๆเป็นร่างทรงอะไรอย่างเงี้ยในความรู้สึกผมไม่ยอมเพราะผมไม่ชอบผมปฏิบัติเพื่อจะให้จิตเราเนี่ยคือกลับต้นกำเนิดเดิมก็เลยไม่ยอมก็เลยเหมือนว่าต่อต้านอยู่ตลอดเมื่อคืนที่วันนั้นที่พอมาขอพลังอาจารย์มันดิ้นเลยนะครับเมื่อวานครับดิ้นเลยดิ้นแบบว่ามันทุกข์มันเจ็บมันเรื่อยๆดังนองนี้แต่ผมก็รู้สึกว่าโล่งไปตอนนี้เจอแค่เสียงลุงหมอไม่ได้นี่มันเจอมือลุงหมอเขาให้แล้วโล่งรู้สึกโล่งเลยแล้วยิ้มตลอดนะครับกลับไปบ้านรู้สึกมีความสุขเนี่ยตั้งแต่อาจารย์รุ่นก่อนเนี่ยนะหลังนี่ปวดมา20กว่าปีแล้วนะที่ผ่าหลังมาเนี่ยมันเนี่ยทำอะไรยกอะไรหน่อยเงี้ยเจ็บไปหมดหาครั้งเดียวหายเลยวันนี้ก็เลยจะมาเสียงไม่มีพลังแล้วก็ตามัวแล้วก็มีเหมือนเราเป็นยานมาแฝงอยู่ตลอดมา
แฝงอยู่ตอนนี้ไม่แฝงแล้วตอนนี้ไม่มีเข้ามาเลยอยู่บ้านแชทนี้ตลอดเลยนะอาจจะเป็นอย่างนี้ตลอดแต่ตอนนี้ไม่มีเลยเห็นแสงอาจารย์เห็นแสงกลมๆครับเห็นแสงกลมๆเป็นแบบสีแบบฟ้าฟ้าเขียวๆฟ้า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 ทุ่มอะไรนะทุ่มม่วงม่วงนะครับเป็นกลมๆหลายจุดเลยหลายจุดใหญ่จุดขนาดนี้ชี้ไม่ได้นะเพราะว่าจุดนี้เป็นจุดสำคัญที่ว่าแต่ว่าดำฮะดำหายไปแล้วดำที่ว่าไปภาพจำไม่มีแล้วไม่มีแล้วล้างให้เรียบร้อยลุ่มดำลุ่มดำล้างได้ไงครับอาจารย์อย่าสนใจล้างไปแล้วอย่าไปรู้มันเลยแค่เป็นดวงอย่างเงี้ยรู้ไปมันก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะมันเป็นของเขาทรมานมากเลยครับตอนที่มันไม่เที่ยงผมเองผมก็เชื่อวิญญาณมีจริงแต่ผมไม่ยอมว่าแค่ผมไปลากตัวมันผมไม่นะไม่ชอบก็ปฏิบัติในอาชีพเป็นต้นกำเนิดในอย่างของเกิดเพราะการเกิดตรงนี้เฉพาะมันยังมีแค่ตรงนี้ได้ยินไหมครับแต่ว่าวิญญาณมันจะดึงผมลากตัวผมก็ไม่ยอมอยู่นี่ก็มาอยู่นี่แต่เวลาเข้ามาบ้านอาจารย์ไปมังไปกลับไปเข้ามาให้อยู่ในบ้านแสงตลอดเลยนะครับพอพลังจิตของผมก็มาที่นี่ไม่มาเลยมันก็รู้เหมือนกันอาจารย์นะว่าเข้ามาที่นี่แล้วมันจะตามเราแสงอยู่ตลอดเลยแสงอยู่นั่นแหละอยู่กับชาติเป็นเนี่ยจำเป็นร่างของนี่แหละรู้ด้วยความรู้สึกของผมเองนะว่ามันยาวก็ไม่เอาอยากได้แพ้ที่นั้นไม่เอาโซ่โซ่เดียวกันมีแล้วมีสติถือว่ามีสติไม่มีสติก็ล้มพับไปเลยแล้วครับกลับมาทีก็เรื่องนะต้องวิ่งแน่เลยเพราะว่าเป็นเรื่องของจิตใจไม่ให้อยู่กับใจฟื้นทีก็เรื่องเลยที่นั่งมันเป็นไงกระจายนั่งกระจายนั่งแต่มันก็กึ๊บไปเฉยเฉยไม่ต่อวันนานเลยนิ่งแบบสักพักแล้วมันได้ฮอตขึ้นถ้าเกิดมาตรงนี้มันจะเป็นความจะได้ความรู้ดีจากพูดอะไรเงี้ยนะจนม้วนมันก็เห็นแสงของกลมแต่ก็ไม่ได้แค่นั้นไม่ได้ไปยังไงไม่ได้ไปยังกลมสบายไหมโยมจริงเหรอร้อนโล่งก็เป็นร้อนเลยเหรอร้อนโล่งร้อนโล่งด้วยแรงนะแรงนั่งมึนนั่งเหมือนนั่งงงจริงๆจะมีคนมาครับที่ได้ไปรับมาสั่งเองมีทั้งว่าน้องพี่น้องทั้งแม่เราจะมาอยู่เมื่อไหร่ก็ยังไม่ได้มาวันนี้ผมมาก่อนมาสั่งแล้วผมก็ไปคุยกับหลวงพ่อที่วัดยางสักอยากให้อาจารย์ไปเผยแพร่ทางนั้นวัดใหญ่แค่ไหนผมก็จะขอมาเลยอันนี้ของใครอันนี้ของใครเอ่ยไม่แน่ใจครับลุงเห็นได้แต่ช้าแล้วครับเป็นไงเบาหมดไหมโอเคไหมจะได้นะเสร็จแล้วที่แรกหนักตื้อมีแค่นี้แหละฮะพลังงานจะเป็นไปยังไงโล่งหัวไปเลยครับไม่นอนมา4วันเลยนะจะเย็นถ้านอนตาแข็งขึ้นเนี่ยรู้สึกในโลกของเราสายตาไม่มีแล้วเสียงเสียงดีขึ้นไปลำดับสายแรกที่ใส่ก็ไม่ใส่แล้วอยากสบายเนื้อสบายตัวเหมือนเดิมแค่นั้นนะไม่มีอะไรหรอก
ดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์คิดว่าใจเดียวกันตอนนี้ก็แบบสิบเหมือนกันใจเดียวกันใจเดียวกันเหรอเหมือนกันเลยเหรอปวดเข่าปวดหัวเอวแปลกเนาะแปลกนะแปลกลุงงอเลยไม่ธรรมดาอย่าหายปวด 80% เซ็นทราบโอเคจบจบข่าวช่วยเลยต้องหาอาวุธหาอาวุธมาช่วยไม่ชี